สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะพามาดูนะครับกับเหรียญนะครับผมของหลวงตามหาบัวยานสัมปโนนะครับของวัดป่าบ้านตากจังหวัดอุดรธานีตัวนี้เป็น60ปีบรรลุธรรมเปิด3แดนโรคกทาตพอดีเก็บหิ้งพานะครับทำความสะอาดหิ้งพานะครับก็เลยเจอนะครับกับเหรียญของหลวงตามหาบัวเนาะก็เลยเอามานะครับโพสให้ทุกคนได้ดูนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็ความสริมงคลนะครับโอเคก็ออกมาก่อนเนาะ อันนี้นะครับผมเหรียญก็ลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับก็จะเป็นรูปของหลวงตานะครับกําลังนั่งกรรมฐานอยู่นะครับผมแล้วข้างบนก็เนี่ยจะมีเหมือนอะไรครับรัศมีธรรมนะครับอันนี้งานแล้วค่อนข้างละเอียดนะครับก็จะข้างบนจุดๆเนี่ยก็จะเป็นของใบโพข้างล่างตรงนี้ก็จะเขียนว่านี่นะครับโอ้ทำไมโฟกัสไม่ชัดว่ะอ่านี้ระยะโฟกัสชัดละกกเขียนว่าหลวงตาบัวญาณสัมปันโนนะครับข้างล่างตรงนี้ แล้วคราวนี้มาดูในส่วนของด้านหลังนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้ครับวัดป่าบ้านตากเปิดสามโลกธาตุนะครับอันนี้ก็จะเป็นบาทนะครับแล้วก็กา,าน้ําแล้วก็อันนี้นะครับเป็นกรดนะครับเพราะว่าหลวงตาท่านเป็นพระนักปฏิบัตินะครับพระกรรมฐานนะครับท่านก็จะไม่มีทรัพย์สินอะไรนะครับผมก็มาถึงความบริสุทธิ์ของท่านนะครับแล้วข้างบนก็จะเป็นเนี่ยครับนี่เห็นไหมครับเป็นเกี่ยวกับ เครื่องหมายสตรลักษณ์ของธรรมะนะครับโอเคครับผมก็สวยงามนะครับควรค่าแก่การบูชานะครับอันนี้ก็เอามาให้ดูเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไม่ต้องอินบ็อกมานะครับเพราะนี่เก็บไว้บูชาเองนะครับไม่ปล่อยเช่านะครับเพียงแต่ว่าเอามาให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับได้ชมนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตนะครับผมไม่แบ่งเช่าไม่บูชานะครับถ้าเกิดใครอยากได้ก็ลองไปหาที่อื่นนะครับแต่ที่นี่ไม่ไม่แบ่งเช่าไม่แบ่งบูชานะครับโอเคครับผม ก็จบไปนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้ามีเหรียญอะไรดีๆก็จะมาแบ่งปันกันให้ดูนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลครับผมนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ